นี่ก็เย็นแล้วยังไม่ได้อาบน้ำเลยทำไงดีเหนียวตัวไปหมดแล้วร้อนจังเลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบหน้าตาก็มอมแมมรู้อย่างนี้อยู่บ้านดีกว่าแล้วจะอาบน้ำที่ไหนเนี่ยน้องฟิลตื่นนอนมาเก็บที่นอนยังไม่ได้เก็บอ่ะพี่ฟิล์มทำไมถ้าน้องฟิลไม่เก็บเดี๋ยวแม่ก็ว่าหรอกพี่ฟิล์มเดี๋ยวคืนนี้ก็ต้องกลับไปนอนอีกจะเก็บทำไมพี่เตือนแล้วนะน้องฟิลไม่เป็นไรหรอกพี่ฟิล์มอย่าคิดมากน้องฟิลเก็บที่นอนยังลูกยังไม่ได้เก็บเลยแม่มีอะไรหรอถ้ายังไม่ได้เก็บก็ขึ้นไปเก็บลูกไปลุกขึ้นไปเก็บค่ะแม่จะเก็บไปทำไมยังไงคืนนี้เราก็ต้องนอนอยู่แล้วไม่ได้น้องฟิลขึ้นไปเก็บเดี๋ยวนี้เลยลูกไม่เก็บไปเก็บไม่เก็บไปเก็บไม่เก็บน้องฟิลทำไมเดี๋ยวนี้เป็นเด็กอย่างเงี้ยลูกบอกอะไรไม่เคยฟังเลยถ้าน้องฟิลทำตัวอย่างนี้นะไม่ต้องอยู่ที่บ้านละไปอยู่ที่อื่นเลยค่ะแม่ไล่หนูเหรอไปก็ได้นะแม่ไล่หนูใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะเสียใจอย่าคิดถึงหนูนะไปดีกว่าดูสิพี่ฟิล์มน้องฟิลทำผิดยังไม่สำนึกเนี่ยต้องปล่อยไปใช้ชีวิตนอกบ้านสักวันนึงใช่แม่น้องๆคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าใช้ชีวิตนอกบ้านกับชีวิตในบ้านเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงใครจะสบายกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันแม่วันนี้มีการ์ตูนมาใหม่เรื่องอะไรพี่ฟิล์มเป็นม้าโพนี่ภาคใหม่แม่เรื่องนี้น้องฟิลชอบนะเนี่ยใช่ฟิล์มก็ชอบเหมือนกันแม่สนุกอ่ะอ้าวทำไมเขาเข้าร้านไม่ได้บ้านหลังนี้เขาเปิดการ์ตูนดูด้วยเหรอเนี่ยแอบดูดีกว่าตอนนี้รอมานานมากเลยนะเนี่ยสนุกโอ้สนุกจังเลยนั่นไงมาแล้วมาแล้วเขาเล่นทำไรอะลูกเปล่าค่ะหนูแค่มาดูโทรทัศน์เฉยๆค่ะแม่วันนี้ฟิล์มไม่มีอะไรจะทำอ่ะแม่ไปเล่นกับฟิล์มหน่อยเล่นอะไรอ่ะพี่ฟิล์มนางเงือกน้อยไหมแม่ได้แม่เล่นเป็นนะเป็นนางเงือกน้อยตบบนตบล่างตบปากระเป๋ายิงจุกอ้าวน้ำนิ้วดูดิผิดนิดโอ้แพ้แม่ฟิล์มเบื่อแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดีกว่าได้ปะเที่ยวไหนดีอะแล้วแต่แม่เลยถ้าแม่จะพาไปก็พาไปเลยอ่ะปะคิดถึงแม่แล้วก็คิดถึงพี่ฟิล์มจังเลยถ้าตอนนี้เราอยู่บ้านนะเราคงเล่นๆกับพี่ฟิล์มแล้วแถวนี้ไม่เห็นมีใครมาเล่นเลยถ้าสมมติแม่กับพี่ฟิล์มอยู่ที่นี่นะคงจะดีเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเราเคยมาเล่นกับแม่แล้วก็พี่ฟิล์มที่นี่สนุกมากน้ำเนี่ยเช้าแล้วห้องน้ำบ้านเรานะก็สะดวกสบายมากมีทั้งที่ล้างหน้าแปรงฟันเป็นซิงค์แบบนี้และแถมยังมีห้องอาบน้ำแยกอีกอยู่บ้านก็สบายแบบเนี้ยนี่ก็เย็นแล้วยังไม่ได้อาบน้ำเลยทำไงดีเหนียวตัวไปหมดแล้วร้อนจังเลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบหน้าตาก็มอมแมมรู้อย่างนี้อยู่บ้านดีกว่าแล้วจะอาบน้ำที่ไหนเนี่ยเฮ้ยฝั่งนี้มีคลองอาบน้ำในคลองได้ไหมเนี่ยแต่พ่อเคยบอกว่าน้ำในคลองพวกนี้มันสกปรกแล้วถ้าลงไปคันนะสิทำไงดีอ่ะร้อนจังเลยใครเอาน้ำมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยกินได้ปะเนี่ยเฮ้ยน้ำเปล่ากินได้
รอดตายแล้วเราใช้น้ำอันนี้แหละมาล้างหน้าเช็ดตัว ดีละชื่นใจดีจังเลยสดชื่นถ้าเราอยู่บ้านนะได้อาบน้ำสบายแล้วน้ำต้องเก็บไว้แต่ไม่มีน้ำกินไปดีกว่าสองทุ่มแล้วนอนดีกว่าโอ้ยห้องเราเนี่ยแอร์ก็เย็นนะเตียงก็นุ่มผ้าห่มก็สบายสบายนอนเลยอ่ะโอ้ยง่วงนอนนี่ก็มืดแล้วเงินก็ไม่มีที่นอนก็ยังไม่มีทำไงดีข้างหลังก็เป็นป่าถ้าเข้าไปนอนงูกัดแน่ตรงนี้ก็น่าสนนะตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนอนข้างถนนนี่แหละทำไมวันนี้ที่นอนแข็งจังเลยยังดีกว่าไม่มีที่นอนเนาะยุงเยอะขนาดนี้เนี่ยมันได้ดับมันได้นอนเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยถังขยะก็เหม็นยุงก็กัดรู้อย่างนี้อยู่บ้านก็ดีไม่น่าทำตัวแบบนี้ได้แล้วแม่ฟิล์มหิวข้าววันนี้แม่มีอะไรให้ฟิล์มทานบ้างมีข้าวมันไก่ค่ะพี่ฟิล์มหรือพี่ฟิล์มจะกินกะเหล่าคะอุ้ยมีแต่ของน่าทานอะเอาอะไรดีคะเอาข้าวมันไก่ได้ไหมข้าวมันไก่แกะเลยลูกพี่ฟิล์มข้าวมันไก่ร้านนี้อร่อยมากเลยนะแม่เลือกมาให้พี่ฟิล์มโดยเฉพาะเลยนะลูกแม่ใจดีจังเลยอะข้าวมันไก่น่าทานมากอันนี้แน่นะลูกแม่น่าทานอะเดี๋ยวแม่แกะเกาเหลาให้ด้วยดีกว่าแม่ใจดีจังเลยอะหาข้าวให้ฟิล์มทานทุกวันเลยทานเยอะๆนะลูกฟิล์มจะรอเกาเหลาด้วยจะได้มีน้ำซุปแม่วันนี้ฟิล์มจะทานข้าวให้หมดเลยดีมากลาบปากแล้วเรามีของกินแล้ววันนี้ไม่อดแน่ดูท่าทางมีอะไรให้เรากินบ้างเนี่ยอันนี้กินได้ยังหอมอยู่เลยเอาแม่กินได้สองอันนี้ของคู่กันเลยนี่เก็บไว้อันนี้น้ำเปล่ากินได้เก็บไว้อันนี้กินได้มั้ยนะอันนี้กินได้เหลือไหมเหลือหอมด้วยยังมีอยู่กินได้เก็บไว้โอ้อร่อยมากคิดถึงพี่ฟิล์มกับแม่จังเลยถ้าเราไม่ดื้อคงไม่ต้องมาลำบากขนาดนี้ไม่น่าเลยเราแม่น้องฟิล์มกลับมาแล้วเป็นไงบ้างน้องฟิล์มไปอยู่นอกบ้านมาสบายไหมลูกแม่ไม่สบายเลยอยู่บ้านเราสบายกว่าตั้งเยอะแม่วันหลังหนูจะไม่ดื้อแล้วหรอลำบากไหมลูกไปอยู่คนเดียวลำบากมากเลยค่ะอยู่บ้านเราสบายกว่าตั้งเยอะเป็นไงคะเพื่อนๆสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่เวลาพ่อกับแม่เนี่ยใช้ทำงานบ้านแล้วไม่ทำแล้วเดินไล่ออกจากบ้านเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตลำบากเหมือนน้องฟิลนะคะถูกต้องออกไปอยู่ข้างนอกลำบากไหมลำบากมากเลยค่ะพี่ฟิลและถ้าใครอยากอยู่สบายเหมือนฟิลนะคะก็ทำตัวดีๆเชื่อฟังพ่อแม่นะคะถูกต้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราได้มาทำคลิปอยู่บ้าน vs อยู่ข้างนอกบ้านนะคะเพื่อนๆชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย